สวัสดีค่ะคุณวัฒนาจากไหนครับผมประชุมอยู่อ๋อพอดีจากสปริงนิวค่ะที่โทรมาหาคุณวัฒนาเมื่อวานพอดีหนูจะถามนิดนึงค่ะตรงสนามที่คุณวัฒนาถูกลอบทำร้ายมันอยู่สนาม2หรือสนาม4นะคะทีมข่าวได้โทรศัพท์พูดคุยกับนายวัฒนาเมืองสุขอดีตส.ส.พรรคเพื่อไทยถึงเหตุการณ์ขณะถูกลอบทำร้ายภายในสนามซ้อมฟุตบอลเมืองทองธานีหลังจากเล่นฟุตบอลกับเพื่อนร่วมรุ่นโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเสร็จสิ้นหลังจากที่คุณวัฒนานะคะได้ซ้อมฟุตบอลกับเพื่อนๆเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็ได้เดินออกมาบริเวณที่ด้านนอกนะคะเพื่อที่จะขึ้นรถที่จอดอยู่บริเวณตรงนี้ค่ะก่อนที่ทันใดนั่นเองค่ะจะมีคนร้ายนะคะมีลักษณะผมสั้นเกรียนเข้ามาทำร้ายเขาที่บริเวณด้านหลังค่ะก่อนที่จะวิ่งหลบหนีไปอย่างรวดเร็วค่ะทีมข่าวพยายามค้นหาบริเวณโดยรอบว่ามีกล้องวงจรปิดหรือไม่แต่ก็ไม่พบประกอบกับการสอบถามจากคนงานเฝ้าสนามทำให้ทราบว่าที่นี่เพิ่งก่อสร้างเสร็จสิ้นได้เพียง1ปีจึงยังไม่มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดพี่ตรงนี้มันมีกล้องวงจรปิดไหมอะไม่มีครับเพราะเพิ่งก่อสร้างกันอ๋อก็คือ2ไอ้สนามเนี้ยเพิ่งก่อสร้างเสร็จอะคะครับพี่ชายครับได้ปียังประมาณปีครับปีนึงแล้วแต่ก็เท่าที่เห็นก็ยังไม่มีกล้องวงจรปิดเนาะถ้าเกิดเขาติดเราก็ต้องรู้ใช่ไหมว่าเขาติดกล้องวงจรปิดใช่ไหมทั้งนี้ขณะเกิดเหตุคนงานเล่าว่าเขาไม่ได้ยินเสียงอะไรมาทราบว่ามีคนถูกทำร้ายจากการที่มีผู้ชายคนหนึ่งเดินมาขอน้ำแข็งเพื่อไปประคบแผลให้ชายคนดังกล่าวเท่านั้นโดยนายวัฒนาได้แจ้งความที่สถานีตำรวจภูธรปากเกร็ดพร้อมนำหลักฐานซึ่งเป็นภาพถ่ายรถยนต์ยี่ห้อฮอนด้าต้องสงสัยคันหนึ่งที่มาจอดรถอยู่ที่ด้านหลังรถของตนเองในลักษณะหันหัวออกเหมือนมาคอยชี้เป้าและคุ้มกันคนร้ายจึงได้ตรวจสอบทะเบียนรถคันดังกล่าวก็พบว่าเจ้าของรถและผู้ครอบครองเป็นนายทหารคนหนึ่งที่จังหวัดปราจีนบุรีขณะที่10เอกวิษณุพงศ์คนเพียรอายุ29ปีทหารหัวหน้าชุดปฏิบัติการรักษาความสงบเรียบร้อยชุดควบคุมพื้นที่ตามคำสั่งคสช.กองร้อยรักษาความสงบคลองสามวาได้เข้าแจ้งความเอาผิดนายวัฒนาข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาโดยกล่าวว่าไม่เคยรู้จักกับนายวัฒนาและมาอยู่สนามกีฬาเนื่องจากจะมาชมฟุตบอลและไม่ได้เป็นอย่างที่มีการนำเสนอข่าววันนั้นเราไปทำอะไรไปอยู่ตรงนั้นอ๋อคือผมไปซื้อของที่เมืองทองครับไปเที่ยวซื้อของเป็นวันหยุดนะครับไปเที่ยวซื้อของแล้วก็เห็นรถเยอะๆก็นึกว่าเขามีการแข่งขันอะไรก็เลยแวะเข้าไปดูครับครับแล้วก็ยังไงต่อแล้วก็เนี่ยแล้วก็โดนนะครับเขามีเหตุมีอะไรแต่ผมไม่เห็นอะไรครับไม่รู้ไม่เห็นอะไรครับก็คือมาก็ตื่นเช้ามาก็เห็นภาพแต่รถที่เขาพูดถึงคือรถเราเนาะอย่างไรก็ตามหลังจากนี้ตำรวจได้ให้นายวัฒนาไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลเพื่อนำมาใช้ประกอบสำนวนคดีและได้ให้ตำรวจชุดสืบสวนลงพื้นที่หาภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณที่เกิดเหตุรวมถึงหาพยานที่เห็นเหตุการณ์มาสอบปากคำเมธีกรรมสิริถ่ายภาพสิรินภาโสพลพรสกุลข่าวจริงสปริงนิวส์รายงานยังอยู่ที่ความเคลื่อนไหวการเมืองนะฮะ